างด้านของธนาคารกรุงเทพนะครับมีการจัดสัมมนานะครับเพื่อนำเสนอนะครับโอกาสในการลงทุนให้กับนักธุรกิจไทยนะครับแล้วก็ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของการเติบโตของเศรษฐกิจในอาเซียนโดยเฉพาะ AEC นะครับใน10ปีข้างหน้านี้มีการคาดการณ์กันว่าตัวเลขนั้นจะเติบโตได้มากกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับหลังจากที่อาเซียนเองนะครับถือว่ามีเรื่องของภูมิประเทศนะครับที่เชื่อมต่อกับจีนแล้วก็อินเดียได้ซึ่งที่นั่นนะครับมีกำลังซื้อค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นของธนาคารกรุงเทพจึงมีการจัดสัมมนานะครับที่ชื่อว่า AEC Business Forum AEC 2025ขึ้นนะครับโดยเป็นสัมมนาที่นำเสนอภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก10ปีข้างหน้าโดยก่อนเริ่มงานนะครับได้รับเกียรติจากคุณนวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นำผู้เข้าร่วมงานนะครับร่วมกันแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรียงครับโดยสัมมนาดังกล่าวนะครับมีหัวข้อที่ชื่อว่า AEC 2025 Shaping the Future of ASEAN ครับโดยคุณชาติสิริโสพลพาณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนมีการเปิดเผยว่าปัจจุบันภาคอาเซียนนั้นมีมูลค่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึง 260,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน10ปีข้างหน้าจากจำนวนประชากรกว่า600ล้านคนรวมถึงเป็นฐานการผลิตที่เชื่อมต่อกับจีนและอินเดียได้จึงเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจการค้าและการลงทุนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนประมาณ7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนทางด้านของคุณสุภชัยพาณิชพักครับอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดและอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การค้าองค์การการค้าโลกนะครับหรือ WTO กล่าวว่าจากสภาวะการค้าที่หดตัวความร่วมมือและความเชื่อมโยงกันในภูมิภาคอาเซียนจึงจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันควรส่งเสริมให้เกิดการขยายทางด้านของการลงทุนซึ่งกันและกันในภูมิภาคพัฒนาการศึกษาและพัฒนาพื้นฐานทางสังคมรวมถึงอาศัยข้อตกลงทางการค้าเสรีอย่าง TPP และ RCEP นะครับมีการเชื่อมการค้าระหว่างภูมิภาคและการค้าระดับโลกให้เพิ่มมากขึ้นครับหลังจากที่เราทำเรื่องประชาคมอาเซียนขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนถือว่าอาเซียนเนี่ยมีความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นการรวมกลุ่มที่มีความสำเร็จไม่ได้น้อยกว่าของยุโรปเลยเวลานี้ขณะที่ยุโรปกำลังอยู่ในเกณฑ์ซึ่งจะมีปัญหาอะไรต่อไปยังไงของเราเนี่ยมีแต่ว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นไปอย่างไรขณะนี้ที่เรายังแข็งแกร่งไม่ได้เต็มที่ก็เพราะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์กับเรื่องของเศรษฐกิจโลกคราวนี้เรื่องเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าถ้าหากเอเชียสามารถทำให้ภูมิรัฐศาสตร์มันนิ่งได้เนี่ยการพัฒนาของเอเชียเนี่ยมันเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะรวมระหว่าง RCEP กับ TPPนะครับได้เนี่ยมันก็จะรักษาส่วนที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนที่ผมเรียกว่าเซ็นทรัลิตี้ของอาเซียนเอาไว้ได้เอาใจช่วยนักธุรกิจไทยนะครับให้เติบโตในอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนช่วงหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการซื้อขายนะครับและการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้กันหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้8จุดกว่าๆนะครับบรรยากาศในเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะเป็นไปในเชิงบวกแต่มีบางตลาดเหมือนกันที่ติดลบในเช้านี้โดยเฉพาะตลาดหุ้นของฟิลิปปินส์นะครับจะกดดันบรรยากาศการลงทุนหรือไม่พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ